สวัสดีครับก็เช่นเคยนะครับมาทำรายการให้ก่อนนะเพื่อที่ว่าคลิปนี้นะครับนักลงทุนทองคำนะครับสามารถนำไปปรับใช้นะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับเป็นเข็มทิศในการลงทุนทองคำได้นะครับในช่วงของวันที่6ถึง8มีนาคม2566นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครที่มีคำถามอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบให้กับทุกๆคำถามนะครับย้อนกลับไปนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกันนิดนึงนะครับก็หลังจากที่ราคาทองคำนะครับมันปรับตัวดีดตัวขึ้นมาเนี่ยผ่านด่าน 1,827 เหรียญขึ้นมาได้นะครับทองคำมันก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ไปทดสอบด่านราคา 1,840 เหรียญนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทองคำมันก็เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยนะครับทองคำก็มุ่งหน้าขึ้นต่อเลยนะครับไปถึงระดับจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา 1,856 เหรียญนะครับแล้วก็ไปปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา 1,855 เหรียญพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ 34.50 บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์ 9.5 นะครับทองคำก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็ไปวิ่งอยู่ในกรอบราคาประมาณ 3,200 จนถึง 3,300 บาทต่อบาททองนะครับใครที่เล่นเปิดซื้อบายนะครับตามแผนที่วางเอาไว้ให้นะครับเมื่อที่ก่อนนะก็คงจะฟันกำไรไปกันเยอะพอสมควรนะครับใครกำไรนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์มาอวดใต้คลิปนี้หน่อยนะผมจะได้มีกำลังใจนะครับสำหรับคนที่ได้กำไรในที่ผ่านมาในอาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของวันที่6ถึง8มีนาคม66ครับจะมีดังนี้นะครับภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมนะปัจจุบันนะครับทองคำนะเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับแต่ว่ายังเป็นเทรนขาลงระยะยาวอยู่นะครับออกมาทรงนี้ครับราคาทองคำครับก็จะเคลื่อนไหวไซด์เวย์นะครับแต่อาทิตย์นี้ครับความสนุกของทองคำเนี่ยมันอยู่ตรงที่ไซด์เวย์นี่แหละนะครับมันจะคอยหลอกล่อหลอกกินสต็อปลอสไปเรื่อยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครตั้งไว้นะผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตั้งสต็อปลอสไว้ดีกว่านะครับเพราะทองคำเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวไปมาแบบนี้นะกรอบจะเป็นยังไงครับตอนนี้ไอ้เจ้าเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับใช่มันเพิ่งเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางมาแต่มันเริ่มเสียสมดุลแล้วนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยมันขยับตำแหน่งนะครับมารออยู่ที่ราคา 1,825 เหรียญส่วนเจ้าเทรนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็เสียสมดุลต่อเนื่องนะทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวครับย้ายตำแหน่งเหมือนกันมารออยู่ที่ราคา 1,870 เหรียญนั่นแปลว่าในอาทิตย์นี้ครับกรอบทองคำนะที่ทองคำเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไซด์เวย์เนี่ยมันจะไซด์เวย์อยู่ที่กรอบราคา 1,825 จนถึง 1,870 เหรียญนะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำเนี่ยจะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับต้องมาดูกันต่อว่าในอาทิตย์หน้านี้นะครับมันจะหลอกล่อไซด์เวย์ไปมาทั้งอาทิตย์แล้วค่อยจุดพุสีเขียวหรือว่าจะเทลงมาเป็นน้ำตกสีแดงนะครับแต่เชื่อว่ามันน่าจะหลอกล่อในอาทิตย์หน้านี้ก่อนนะครับแล้วน่าจะมีไม่ช่วงวันพุธพฤหัสหรือศุกร์เนี่ยนะครับน่าจะมีการจุดพุสีเขียวหรือว่าเทลงมาเป็นน้ำตกสีแดงให้เห็นสักรอบหนึ่งนะครับสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดตลาดทองคำเนี่ยนะครับเขาต้องการจะจุดพุสีเขียวนะก็พูดง่ายๆคือยึดตามเทรนขาขึ้นระยะกลางนั่นเองนะครับทองคำมันก็จะปรับตัวขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนะครับขึ้น5ลง3นะครับขึ้น4ลง2อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็มันปรับตัวขึ้นไปเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปทดสอบด่านราคา 1,870 เหรียญเพราะถ้าเกิดมันผ่านด่านนี้ขึ้นไม่ได้นะครับทองคำเนี่ยมันจะกลายเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวแล้วก็ยาวใหญ่นะครับหรือที่เรียกว่าเทรนขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเกิดทองคำกลายเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะทะลุ 1,870 เหรียญขึ้นไปได้นะครับ
ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อแน่นอนถึงระดับราคา 1,890 จนถึง 1,900 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรอบแรกแล้วกรอบที่2เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,915 จนถึง 1,920 เหรียญในกรอบที่2นะครับแต่สมมุติถ้าเกิดราคาทองคำนะครับยังรีบาวขึ้นไปเนี่ยไม่ผ่านด่าน 1,870 เหรียญนะทองคำครับก็จะถูกตบกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วครับทองคำนะมีโอกาสจะย่อตัวลงมานะครับในอาทิตย์หน้านะอยู่ที่1845 1835แล้วก็1825นะครับทั้ง3ไม้นี้นะครับเมื่อย่อลงมาแล้วนะใครอยากจะเปิดซื้อบายดักรอตรง3ไม้นี้ได้นะครับก็คือมันจะเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับสามารถรอตรง3จุดนี้ได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับทองคำปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วหลุดต่ำกว่า 1,825 เหรียญลงไปได้นะครับก็จะกลายเป็นว่าทองคำนะครับจะกลายเป็นเทรนขาลงระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไอ้ระยะกลางครั้งนี้จะน่ากลัวกว่าระยะกลางครั้งที่แล้วนะระยะกลางที่แล้วเนี่ยก็ปรับตัวลงมานะครับ 1,900 ปรับลงมาเรื่อยๆนะจนถึงระดับประมาณ 1,800 ตอนนี้นะครับฉะนั้นถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 1,825 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทองคำเนี่ยจะกลายเป็นเทรนขาลงระยะกลางแน่นอนครับรอบนี้เนี่ยทองคำน่าจะหลุดต่ำกว่า 1,800 เหรียญแน่ๆแล้วนะครับแล้วถ้าหลุดต่ำกว่า 1,800 เหรียญลงไปได้ครับเราจะไปเจอกันที่ราคาทองคำ 1,775 จนถึง 1,780 เหรียญนะครับเขียนแล้วก็โน้ตเอาไว้เลยครับว่าในอาทิตย์หน้านี้ครับ1825ครับเป็นจุดพีคสำคัญมากๆเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า1825ลงไปได้นะครับควรที่ติดดอยหรือมีออเดอร์ฝั่งบายนะครับสูงกว่า 1,900 เหรียญนะก็น่าจะเริ่มทยอยตัดขาดทุนออกไปบ้างนะครับเพราะทองคำเนี่ยน่าจะหลุดลงต่ำกว่า 1,800 เหรียญแน่ๆนะครับแล้วก็ไปป้วนเปี้ยนประมาณสัก 1,700 เหรียญไปปลายๆนะครับประมาณนี้ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครนะครับที่รอเปิดขายเซลล์นะครับหรือว่าชอบเล่นส่วนเทรนขาขึ้นนะก็หรือใครติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับก็คือตอนนี้ให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปนะครับที่ราคา1845นะครับหลุดลงมาได้ก็รอปิดกำไรที่1837จนถึง1839แล้วก็ตั้งเปิดขายเซลล์อีกครับที่ราคา1837หลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่1830จนถึง1832ตั้งเปิดขายเซลล์อีกนะครับที่1831หลุดลงมาได้ครับรอปิดกำไรที่1824จนถึง1826แล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายเซลล์ที่1825หลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ราคา1810จนถึง1815ได้เลยนะครับในส่วนของคนที่อยากเปิดซื้อบายนะก็ราคาย่อลงมาเท่าไหร่ก็ตามนะครับตอนนี้นะคุณซื้ออย่างเดียวนะครับดีที่สุดนะย่อลงมาตามแผนที่บอกเมื่อกี้3จุดหรืออยากได้ราคาอื่นอยากซื้อเลยนะครับไม่ต้องกังวลยึดเอาด่านเดียวก็คือ 1,825 เหรียญครับเป็นเกณฑ์ในการตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปลอสนะครับถ้าเกิดทองคำยังหลุดลงต่ำกว่า 1,825 ไม่ได้นะครับให้นักลงทุนครับมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบด่าน 1,870 มากกว่าลงนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้เลยนะครับอาจารย์เติ้งครับอาทิตย์นี้ขอให้น้ำหนักไปทางฝั่งเปิดซื้อบายมากกว่านะครับตราบใดที่ราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคา 1,825 เหรียญได้อยู่นะครับยังเทใจไปให้ว่าทองคำน่าจะปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบด่านราคา 1,870 เหรียญรอบแรกส่วนใหญ่มักจะไม่ผ่านแต่ถ้าเกิดรอบ2เนี่ยแล้วทะลุ 1,870 ขึ้นไปได้นะครับอย่าลืมมันกลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์เต็มตัวนะครับทองคำมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อไปทดสอบ1,890จนถึง 1,900 เหรียญได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดเกมมันพลิกนะครับแล้วทองคำมันร่วงลงต่ำกว่า1825ได้นะก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับก็หลุดต่ำกว่า1825ได้มันก็แค่เป็นขาลงระยะกลางนะครับเราก็เล่นเปิดขายเซลล์ตามน้ำลงไปก่อนนะครับชาวดอยอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับใครติดดอยอยู่ก็ควรจะสต็อปลอสฝั่งบายออกไปบางส่วนนะเพราะว่าไอ้กรอบที่1775จนถึง1780เนี่ยนะครับน่าจะมาให้เห็นสักรอบหนึ่งนะครับในอาทิตย์หน้านะครับถ้าเกิดมันหลุดลงไปได้นะ
โอเคจบสำหรับในเรื่องของโกลสปอตนะครับมาดูสรุปในส่วนของทองแท่งออนไลน์ 96.5% กันบ้างนะครับสำหรับนักลงทุนทองคำแท่งออนไลน์ 9.5 นะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นหน้าร้านอะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มองแบบนี้ก่อนว่าทองคำแท่ง 9.5 นะครับตอนนี้นะยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับตราบใดที่ราคาทองคำนะครับยังยืนเหนือ 30,000 บาทถ้วนได้อยู่นะครับตราบใดที่นักลงทุนยังเห็นราคาทองคำเนี่ยยืนเหนือ 30,000 ถ้วนได้อยู่นะครับทองคำยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับเป้าหมายกำไรครับจะอยู่ที่ 3,400 จนถึง 3,500 บาทต่อบาททองนะครับทองคำครับจะกลายเป็นขาลงอีกครั้งนะครับจะต้องหลุดลงต่ำกว่า 30,000 ถ้วนลงมาได้ให้เท่านั้นนะครับถึงจะเกิดสัญญาณเทขายถ้ายังไม่หลุดต่ำกว่า 30,000 นะครับสัญญาณเทขายจะยังไม่มีนะครับหลุดต่ำกว่า 30,000 ลงมาได้ครับทองคำก็จะปรับตัวลงต่อไปลงไปอยู่ที่ประมาณ 29,800 จนถึง 29,900 บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะไปจบที่ราคา 29,650 จนถึง 29,700 บาทต่อบาททองฉะนั้นใครอยากเปิดขายเซลล์นะครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์ครับที่ราคา 31,170 นะครับหลุดลงมาได้ก็รอปิดกำไรที่ประมาณ 31,100 แล้วก็ตั้งเปิดขายที่ 31,100 นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ 30,040 จนถึง 30,050 นะครับแล้วก็ตั้งเปิดขายที่ 30,040 นะครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ 29,960 จนถึง 29,980 บาทนะครับแล้วก็ตั้งเปิดขายอีกที่ 29,960 ครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรที่ราคา 29,900 ถ้วนนะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งเปิดขายที่ 29,900 ถ้วนครับหลุดลงมาได้รอปิดกำไรราคา 29,820 จนถึง 29,840 บาทต่อบาททองนะครับใครอยากซื้อบายนะครับก็ผมแนะนำจุดให้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดทองคำนะมันไปวิ่งป้วนเปี้ยนอยู่ที่ 3,300 จนถึง 3,320 บาทต่อบาททองนะครับอันเนี้ยเสี่ยงเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ย 3,300 3,320มันจะสูงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าคุณเห็นอยู่ในกรอบนี้นะทองคำครับเดี๋ยววิ่งพรวดขึ้นต่อนะครับก็ไปรอปิดกำไรนะครับที่ประมาณสัก 30,390 จนถึง 30,420 บาทต่อบาททองได้นะครับก็คือสามารถทำกำไรสั้นๆตรงนี้ได้นะส่วนจำนวนวอลลุ่มที่ท่านจะซื้อก็อยู่ที่ตามใจท่านเลยตามกำลังทรัพย์ที่มีนะครับก็คงมีแค่นี้ที่จะสรุปให้สำหรับทองแท่งนะครับอ่ะจบแล้วก็คงไม่มีอะไรขาดเหลืออะไรนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันในคลิปเฉพาะกิจวันพุธนะครับถ้าวันพุธไม่มาเราเจอกันวันพฤหัสแน่นอนนะครับไม่พุธก็พฤหัสเนี่ยครับยังไงก็ต้องเจอผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงมีแค่นี้ครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละนะครับใครมีอะไรสงสัยก็โทรมาไลน์มาหรือก็คอมเมนต์มาใต้คลิป YouTube แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ